ลำบากอีกมีหารสี่เท่ากับหัวแปดทำไงอ่ะลำบากเลยต้องทำเป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองอือฮึได้ดิหนูก็ยายข้างไงเออเนี่ยเนี่ยเอานี้ไปยายข้างง่ายอยู่นะแต่คุณครูก็เดี๋ยวคุณครูก็คิดเองแล้วเราก็ต้องไปทำโจทย์ด้วยหนูย้ายข้างใช่ไหมค่ะนี่I'm sorry หนูทำข้อ4ใช่ไหมหนูทำข้อ4ใช่ป่ะหนูทำข้อ4หรือข้อ5อยู่พอได้ยินครูถามก็ทำข้อ5ดูโอเคค่ะทำ5ไปก่อนนะเดี๋ยว4ค่ะไปทำเรา4อยู่ทำอันไหนก่อนทำไหนก่อนก็ได้ค่ะทำ4อยู่อ๋อโอเคทำ4แต่วิธีก็เหมือนกันนะ Why หนูอย่าทำให้ติดลบนะลูกเดี๋ยวยากจะติดลบเนี่ยเขาเป็นครูใช่ไหมครูจะย้ายวายไปบวกแล้วก็เอาแปดมาลบแล้วแต่ว่าคือตอนหลังคุณเนยเสียส่วนมันเป็นส่วน12ของวัดนั่นคือเอาต้องย้าย12คูณ6เพิ่มกับ12กับ 4x ลบ8แล้วว่าเนยย้าย21หนีไปหาฝั่งที่มันแบบถ้ามันแบบไม่ติดลบแต่อย่างนั้นคือมันก็ติดลบอยู่ดีอ่ะเพราะว่า72มากกว่า24ย้ายลบกันนี้ก็อีที่สองชนะซึ่งมันติดลบแล้วอ่ะอืมงั้นมันติดลบโอเคได้เดี๋ยวลองดูสิหนูได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูไอ้นี่ให้ครูมันติดลบหนักหนัก
อบ x คืออะไร y คืออะไรนั่นสิค่ะมันเป็นเศษส่วนนะคะลูกคำตอบได้ไหมได้เป็นเศษส่วนได้ยี่เป็นส่วน12แล้วหนูทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้หน่อยสิคะเราใช้แม่สามหารได้นะแต่ว่ามันไม่ตรงกันแฮะหนึ่งสองเอ็กครูเลยไม่รู้ว่าหนูบวกเลขพลาดหรือเปล่านะเอองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันก็จะเป็น 4x ลบ8เท่ากับ7เนาะครูได้ 4x ลบ8เท่ากับ7คุณครูย้ายนี่แล้วกันมันง่ายดิ 4x ลบ8เท่ากับ7 2x บวก 12x ลบ24เท่ากับ7เนาะค่ะอันนี้กลายเป็น 14x 7บวก24เนาะ7บวก24ได้มันy เท่ากับ 4x ลบ8 4x ลบ8 2x บวก3 12x ลบ24อันนี้ 12x 7กับ24บวก7เป็น 3x 3x เท่ากับ 14x x เท่ากับ 3x ส่วน14 24บวก7น้าอยู่ในช่วงเออทำไมมันไม่เท่ากันคนไทยงูจังเลย 2x บวก3 4x ลบ y ได้8 4x ลบ y ได้8คนไทยงูก็เท่ากันตึ๊ดตึ๊ด x 17ส่วน7ฉลาดจัง 2xบวกลบ8ลบ24บวก12ลบ24บวก12ลบ24บวก12เท่ากันเลยอ๋อเท่ากับ10ไม่ใช่เท่ากับ7อ้าว10 10บวก24ได้34 34ส่วน14หาร2ก็เป็น17ส่วน7x ได้17ส่วน7 y ได้เท่าไหร่คะลูก x ได้17ส่วน7เมื่อกี้ออสได้ y หรือเปล่า y หนูได้12ส่วนอะไรคะลูก น้องออสได้ y 12ส่วนอะไรอันนี้ได้12ส่วน21อ๋อมันได้12ส่วน7หรือเปล่าเออนี่ไง x ได้17ส่วน7 x ได้4 x ได้17ส่วน7นะที่กูถาม y ใช่ข้อ4ไหมค่ะครูทำข้อ4อยู่นะเราตรงกันนะ y ได้12ส่วน7 y ได้12ส่วน7 x ได้17ส่วน7ไม่ตรงค่ะมันไม่ตรงหนูตรงไหนไม่ตรงกับครูคะลูกมันได้ 2x บวก12ลบ24เท่ากับ7ตรง y เท่ากันแต่ตรง x เท่าอ๋อ x 17ส่วน7แสดงว่าตรง y หนูแทนพลาดหรือเปล่าถ้า x ได้17ส่วน7นะเอาหนูทำอันบนหรืออันล่างอ่ะหนูเอาบนอัน 2x นี่ใช่ไหมสองใช่อีกแล้วทำเป็น 3x ลบ 2y เราแทนอันนี้ก็หนูหรือว่าหนูจะแทนอันนี้หนูแทนอันนี้ใช่ไหมเอานี้ก็ได้เนาะ 4x คือ17ส่วน7
ลบ8ได้ y เออ17คูณ4ได้อ่ะหนูคิดเลขผิดเปล่า17คูณ4ได้6 8ส่วน7ลบ8ส่วน1เท่ากับ y ครูทำให้เป็นเท่ากันนะคะคูณ7คูณ7เนาะ6 8 7 56 68ลบ56 68ลบ56ได้12นี่ไงตอบ12ส่วน7ที่หมายถึงว่าออสตินดูสิคะลูกว่าหนูพลาดตรงไหนหนูแทนผิดเปล่านี่คุณครูทำให้ดูนะ4คูณ17ส่วน7ลบ8ได้ y คุณครูทำคูณไป4คูณ17ได้68กับ8ส่วน1ครูก็คูณ7ให้หมด8 7 56 68ลบ56เหลือ12ตอบ12ส่วน7ค่ะมีอันไหนเราไม่ตรงกันวะข้อห้องนี้มีคุณครูเดี๋ยวคุณครูค้างไว้ให้นะหนูโอเคไหมเมกะจูบเมกะจูบงั้นเราไปทำข้อ5บ้างนะเดี๋ยวเอาข้อ5ยังเหมือนอันเดิมอยู่นะคะลูกไหนดูสิหนูทำได้ครึ่งหนึ่งอะมาข้อเมื่อกี้ข้อนี้ล่ะใช้สีน้ำเงินละกันเมื่อกี้ได้ครึ่งคะแนนได้ครึ่งเต็มหนึ่งใช่ไหมอันนี้เอาให้เต็มเลยนะDetermine the solution to the system 3x minus 2y equals 6 2x plus y equals 8ค่ะหนูลองดูนะลูกทำให้เป็นสมการ1 2อันนี้ไม่ยากแค่ย้ายข้างครูจำได้ว่าออทำได้อ่ะอันนี้เป็นแนวที่จะออกข้อสอบสามเอ็กซ์ลบสองวายได้หกสองเอ็กซ์บวกวายได้8เอานะไม่ได้นะฮะเรามาดูไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยรื้อฟื้นความทรงจำครูใส่สมการ1เอาเล็กๆดีมั้ยครูใส่สมการ2นะคะรอบอันแรกทํามาครูเริ่มทําแล้วนะครูทําอัน2นะครูย้าย2นะคะ y เท่ากับ8 2x 8 2x แล้วกันเนาะ2x บวกอยู่ย้ายมาลบครูได้ y แล้ว 3x ลบ2 y ครูได้8ลบ 2x ใช่ไหมเท่ากับ6
คุณครูเขียนเลยนะคะแล้ว 3x เอาตีนดูนะครูเอาลบ2คูณ8ออสคูณให้สิลบ2คูณ8ได้เท่าไหร่คะถ้า20บวก20เท่ากับ30ทำไม30บวก30มันไม่เท่ากับ20 30บวก30 30บวก30ได้60ไม่ใช่หรอแมวงงอันนี้8 2ได้เท่าไหร่คะลูกติดลบด้วยนะลบ2คูณ8ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยครูย้ายนะ 2x ย้ายมาลบ8 2ลบ2คูณ8ได้ไม่รู้8 2ได้เท่าไหร่อ่ะลูกค่ะลบ16เมื่อเช้านี้เพิ่งดับ GPT มาเมื่อเช้านี้เพิ่งเดินใช้ GPT เลยสบายเลยหนูคุยกับเขาเหรอเขาตอบหนูได้มาลบ2คูณลบ2คูณลบ 2x ได้เท่าไหร่คะลูกลบ2คูณลบ 2x เพื่อเท่าไหร่วะไอ้เดี๋ยวเอาข้อมากี่แบบเดี๋ยวนะครูเสียดายครูจดไว้แล้วนะน้องได้สูงได้บวก 4x ครูตั้งให้หนูแล้วนะ 3x ลบ 16 บวก 4x ได้ 6 หนูทำต่อหา x ให้หน่อยค่ะลูกนี่บรรทัดนี้นะ 3x ลบ 16 บวก 4x ได้ 6 หนูหาค่า x ให้หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวครูรอนะเป็นเศษส่วนเหมือนกันนะขั้นแรกหนูย้ายให้มีให้เหลือ y ตัวเดียวจะได้ง่ายๆครูย้ายลบ 2x ไปลบต่อมาครูเอาตรงเนี้ยไปแทนใน y คือ8ลบ 2x เจอ y ปุ๊บครูใส่8ลบ 2x 3x อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ต้องคูณเข้าลบ2คูณ8ได้ลบ16ลบ2คูณลบ 2x ได้บวก 4x เออคราวนี้หนูก็แค่เอาไอ้นี่นะลูกเอา x อยู่กับ x ส่วนตัวนี้หนูก็ย้ายฝั่งไปอยู่กับเลขไงเดี๋ยวก็จะหาคำตอบได้เออออต่อให้ครูหน่อยสิเอาหน้าหนูเนี่ยวันนี้จะไม่เอ้าเอ้าวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอชิมไหมอ๋อก็นี่ไงเหลือครึ่งชั่วโมงนี่ไงทำสองชุดก็ได้ไปนอนแล้วค่ะเหลือจริงทำสองชุดก็ได้ไปนอนเลยไม่จริงจริงก็นี่เหลือครึ่งชั่วโมงเองดูสิออสเรียนมาตั้ง25 นาทีแน่เห็นมาเหลือ35 นาทีก็อีกครึ่งหนึ่งอะค่ะเนี่ยมันมี6 ข้อใช่ไหมก็ทำอีกเขาทำแค่2แผ่นเอง12ข้อ ได้ไปนอนแล้วอันนี้มาม่าบอกว่าให้ทำรวมมิดเลยทั้ง1ตัวแปรและ2ตัวแปรหนูต่อให้ครูหน่อยสิคะลูกตรงเนี้ยหนูทำต่ออยู่หนูก็ได้ค่า x แล้ว
I am ได้เปล่าไม่ได้ I am ไม่ได้เนี่ย x บวกกับ x ได้เท่าไหร่คะลูกไม่ได้ไม่ได้ I am ไม่ได้ไม่ได้3 x บวก4 x ได้กี่ x อ่ะโมคิดาสี่สักไม่ใช่โมคิดาแสนเดี๋ยวนี้เพลงเปลี่ยนละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โมคิดาแสนเดี๋ยวนี้โมคิขี้เสียแสนโมคิขี้เสียแสนสักก็ขี้ตามเพราะว่าปวดท้องมีเพลงใหม่เหรอโหยเขาล่าตัวเองอยู่นะตัวเองคิดให้เขาด้วยไม่เอาหน้าจะงงนี่งานลบ2คูณ8ได้ลบ16ไงลูกอันนี้มันคูณกันอยู่มันก็เลยต้องกระจายเข้าแต่ตัวนี้ไม่ได้คูณกับใครก็อยู่เหมือนเดิมลบ2คูณ8ได้ลบ16ลบ2คูณลบ 2x ได้บวก 4x แล้ว6อยู่เหมือนเดิม3 x บวก3บวก4ได้7 x นะคะลูกคุณครูย้าย6ครูย้ายลบ16ไปบวกนะมันลบอยู่ไงครูย้ายไปบวกงั้นนี่หนูน่าจะต่อได้แล้วค่ะ x ได้เท่าไหร่เอ่ย7 I don't know 7 x เท่ากับ6บวก16 เอาเสร็จแล้วพอแล้วมั้ย HGBC ได้ใช้ChatGPT 3.5 เพราะว่าต้องจ่ายเงินให้ไปหา ChatGPT 4อ่ะอ๋อคุณครูก็ไม่จ่ายนะแต่ครูก็แต่งโจทย์ได้นะเนี่ยครูมี ChatGPT ไหมมีค่ะแต่ครูใช้ 3.5 ครูไม่ได้ใช้4นะครูใช้ 3.5 อือฮึเพราะมีแปดเลยเขาใช้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ดีป่ะในห้องเรียนอ้อมมีอยู่คนเดียวก็คือเพื่อนน้องกับออสที่ใช้เหรอคะใช่โอ้ดีเยี่ยมเลยงั้นหนูก็ถามคุณบ้านไปถามคุณบ้านแล้วหนูเคยหนูไม่เคยมีแอปโฟโต้แมทไหมเคยอันนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราก็แบบบางทีเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็ไลน์มาถามมาจะถามจดเลขมันแต่ GPT เขาจะหาคำตอบให้หนูเหรอใช่มันคือใช้แค่เครื่องคิดเลขเนี่ยคือเครื่องคิดเลขนี่งั้นหาต่อให้หน่อยดีอันนี้แต่เวลาตอนสอบเขาก็ไม่ให้ใช้อยู่ดีมันคือสรุปมันคือคนมันคือคนที่มีเครื่องคิดเลขบิวอินในสมองสรุปเป็นคนที่มีเครื่องคิดเลขบิวอินคนเครื่องคิดเลขคนคิดเลขไม่ใช่เครื่องคิดเลขคนคิดเลขไม่ใช่เครื่องคิดไปมีคนคิดเลขแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวนี้มีคนเอาออดไม่ตอบครูออดแกงครูมาเจอนี่คุณครูกำลังแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะคะเล่น ChatGPT ทำรูปต่างๆด้วยมันเจเนเรตรูปได้ด้วยต้องใช้อลิซ่านะคะลูกตอนนี้อะไรอ่ะอลิซ่าเป็น AI ไทยค่ะลูกเขียนภาพทำรูปได้เราไม่ค่อยทำรูปเลยแต่ถ้าเราจะทำรูปคือเราต้องใช้เป็นอังกฤษอ่ะใช้มาพิมพ์ไม่ได้เลยมีเจอร์นี้อ๋อได้ค่ะเขาใช้อังกฤษกันอลิซ่าได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษค่ะแต่บางคนถ้าใครไม่ได้อังกฤษเขาก็จะใช้ภาษาไทยค่ะแต่ต้องใช้อังกฤษใช้จีบีดีฉลาดมากค่ะมันสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยอีโมจิคือให้เอาอีโมจิเยอะที่เรียงกันหน้าเหมือนแบบกดปุ่มเฟซเซลออฟเดอะมูนอ่ะแล้วก็ให้มันเรียงกันใช่ไหมแล้วค่อยๆกดดีลีทมันเหมือนแอนิเมชันที่ขยับอ๋อมันสอนหนูหรอคะลูกใช่น่ารักมากมากครูก็อยากทำแอนิเมชันนะลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ในส้วมเป็นไง16 บวก 6ได้เท่าไหร่คะลูก
เลือกลุงตู่เลือกลุงตู่พากันตายเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่พากันตายสงสารหนูจังเลยอ่ะอีกนิดเดียวนะครึ่งชั่วโมง 7x หนูได้เท่าไหร่อ่ะอ่ะต่อให้ครูด้วยเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่พากันตายอ้าวเดี๋ยวเราไม่เสร็จวันนี้เลือกลุงตู่เศร้ามากมากเลยเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่พากันตายทำไงดีตายกว่า 7x ได้16กับ6ได้เท่าไหร่เนี่ยครูรอหนูดีกว่าแต่ว่าพออะไรนะพอสองทุ่มเดี๋ยวคุณครูไปนี่ต่อครูก็เล่นแชท GPT ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยหนูใช้คำสั่งอะไรคะมันถึงเป็นอะไรนะสร้างแอนิเมชันเหรอคะถามว่า how to make animation ด้วย with emoji แล้วมันสอนคือทำแต่มันก็ได้อ่ะฮะโอเคจะให้มันช่วยอะไรกดถามจบแล้วงงมากเลยทำไมไมโครโฟนมันใช้แย่จังแล้วมันชอบเจอที่ว่าเจอถือตรงไหนไหมตอนเปิดแอปใหม่ๆอ่ะคือมันจะมีจุดสีๆตรงกลางมันสีเหลืองตอนเปิดไม่ตอนเปิดแอปอีกครั้งสีส้มเปิดแอปอีกครั้งเลยสีเขียวแบบอ้วกๆเปิดครั้งออดแกล้งครูออดคิดไม่ออกเหรอไม่ออกเอาทีงงไม่หนูเก่งจะตายนี่ไงคุณครูทำมาดีมันบอกมาหมดเลยนี่ว่าโอเคดิถ้าลงตู่ห้าคนถ้าลงตู่นายกมีสามารถเลือกนายกได้ต้องคิดหรือเขาจะเลือกตัวเองไหมจริงเหรอเราก็ต้องเลือกตัวเองสิฮะแล้วจริงนี่คุณครูทำตามที่หนูบอกด้วยนะมันก็บอกมาอย่างที่หนูบอกเดี๋ยวอ่านได้ปะแต่คุณครูทำรูปคุณครูไอ้นี่ได้ด้วยนะคะลูกว่ารูปครูขยับปากอะคะเหมือนพูดอะสนุกดีใช้ DID หนูลองไปทำดูนะออตตินจะเหมือนออตตินพูดอยู่เลยค่ะออตตินจะไม่เมื่อยปากมี5ข้อหรอคะเนี่ยมันอาจจะบอกไม่เหมือนกันมั้งแต่ละคนใช่ไหมคะลูกใช่คือแค่ GPT คือแต่ละคนมันสามารถเลือกจะเป็นเอาแชทไอดีออสอะคือมันจะแบบมันจะเอาความรู้จากซิริเนี่ยของเราเอาความรู้ของเราคือมันจะแบบเรียนรู้นิสัยของเราจากซิริก่อนถ้าของ Android ถ้าเป็นเครื่อง Android มันก็เรียนรู้จาก Bixby ถ้า Google ก็เรียนรู้จาก Alexa อ่าฮะค่ะโอเคก็เรียนรู้จากพวกแบบ AI ที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือมันก็คือมันทำตามโอเคนิสัยเราซึ่งก็ต้องเพลงตู่ต่อใช่ไหมมันก็ร้องเพลงตู่กันอ่าฮะเนี่ยอัพบอกให้มันร้องเพลงตู่ร้องเป็นจริงปะเอาจริงดิหนูฮะร้องได้จริงคุณครูถามว่า how to make video with AI ไม่ต้องบอกว่า AI หรือว่ามี AI เยอะหรือว่าสนใจอือฮึอ๋อค่ะเดี๋ยวแต่มันเอา iPad เราไปจุ่มในหัวส้วมอีกพังอีกฮ่าดิรู้เสียใจจะฆ่าตัวแกว่าเราแค่ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่เราใหม่มันกำมือมันเก่งๆเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำเลขไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่มันทำแคลคูลัสไม่ได้ยังทำไม่ได้ใช่ไหมมันทำได้นะเอาจริงอีสมการข้อ5นะใส่เข้าไปรู้แล้วตอบว่าอะไรจะไม่บอกเอ้าคุณครูก็รู้แต่ว่าเราทำเอพอตอนสอบมันไม่มีใครบอกเราไงหนูว่าไงต่อให้หน่อยดีเอ็กตอบอะไรเลยx ตอบ0
เจ็ดหายยี่สิบสองนี่จริงป่ะยุงตุยลุงตุยอยู่ไหนอยู่ในช่วงหาค่าเอกให้หน่อยมาใหม่แล้วหนูอยากรู้อะไรอีกอ่ะดูห้าบวกห้ากับสิบมั้งโอ้โหไม่มันไม่ได้แคลคูลัสเพราะคือมันยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันง่ายไงคะโนอันนี้เป็นระดับอันนี้ระดับมัธยมแต่ว่ามันจะมีเลขยากๆมันยังไม่รู้เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ได้อยู่แล้วแหละมันเป็นประมาณประถมมัธยมเนี่ยเขาคิดออกอยู่แล้วค่ะโนเจ้าแชท GPT เนี่ยพิมพ์มูเฟสเข้าไปมันโชว์รูปภาพอันจริงพิมพ์ผู้ชายกำลังเดินตกหลุมมันโชว์อีโมจิผู้ชายกำลังตกหลุมแล้วอันที่สุดได้ไซเคิลของเนี่ยมันก็ขึ้นสนุกเลยเนาะเอ็กซ์ได้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคุณครูถูกใช่ไหมลูกเอ็กซ์ได้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดถูกต้องอ๋อถามวายให้หน่อยดิไอขึ้นนี่มันแบบดูขึ้นรูปภาพไฟมันก็ขึ้นให้ยืดภาพควายรูปภาพควายหนูใช้ ChatGPT หรอคะลูกใช่อ๋อยืดภาพควายรูปภาพเด็กนอนได้ไหมได้นี่เตรียมบอกให้รูปภาพควายนอนรูปภาพควายนอนรูปภาพควายนอนรูปภาพปราสาทสีฟ้ารูปภาพควายนอนที่ GPT ได้ด้วยรูปภาพควายรูปมันอ๋อมันจะขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูเองเนี้ยหรอคะลูกใช่รูปภาพควายนอนน่ากลัวมากอ๋อนี่ไง image กูบอกปราสาทสีฟ้าทำไมมันให้อะไรกูเหนื่อยลุงถูลุงถูลุงตุยลุงตุยอยู่ไหนอยู่ในช่วงนี้เจอแล้วเลือกลุงตุยเลือกลุงตุยหากันตายมันก็จะหามาให้เลยโอเคค่ะสนุกจังเดี๋ยวคุณครูทำเป็นหนังสือนิทานดีกว่าสนุกจุ้งเลือกอุ้งแต่เลือกอุ้งแต่ตายกันไปอ้าวหนูหาวายให้กูดีแล้วไม่อ้าวปาจิงขี้เกียจอ้าวโหวันนี้หนูทำไงดีล่ะเนี่ยอ๋อตีไม่ยอมไม่เข้าใจทำโจทย์ไหมล่ะนี่ไงข้อเนี่ยโจทย์อยู่ข้างล่างแล้วลูกx เท่า22ส่วน7 y ได้12ส่วนเดี๋ยวเนี่ยจินวันนี้หล่นมาใช่ไหมเดี๋ยวจะดีลิทแล้วเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันทำลายจักรวาลฮะครูส่งไปก่อนนะครูจะเก็บข้อมูลนะหนูทำโจทย์ข้างล่างเลยออตินครูแกล้งออตินแล้ว passage question John bought some apples and orange at the storeHe paid a total of $10 for 3 apples and 2 oranges. The apple cost 2 each and the orange cost 1.5
5 eat. How many apples are how many orange did Johnny buy? 5เดี๋ยวหนูเขียนสมการก่อนนะครูรอน้องออสเขียนสมการนะลูกโอ้ไห้หนูเขียนได้ไหมสมการเนี้ยไม่ได้ได้ดิ 2a บวก 1.50 o orange ใช่ไหมนี่งา2 orange 2a บวก 1.5 o orange อ่ะ 1.5 o o o ไม่ใช่ศูนย์นะลูกวาดเป็นส้มเท่ากับ10ตรีแอปเปิลคอส6โอ้ไฮโอ้ฮิเป้ total 10 for 3 apple and 2 orange นี่เลยเนาะ The apple cost 2 อ๋อนี่ไงแอปเปิล2ใช่ไหมเนี่ย2คูณ2บวก 1.5 คูณ O เท่ากับ10หา O ให้หน่อยค่ะลูก2คูณ2บวก 1.5 O ได้10ค่ะหา O ให้หน่อยค่ะ O เท่ากับเท่าไหร่ O เท่ากับส้มได้เท่าไหร่เนี่ยคุณครูเขียนให้แล้วงานหนูก็แก้สมการโอคือตัวที่มันเขียนว่าเท่ากับใช่ไหมดูข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับไม่โอคืออันนี้ 1.5 โอเท่ากับ10เลข10ไม่ใช่หรอนี่2คูณ2บวก 1.5 นี่ไงโอนี่คือนี่ค่ะออเรนจ์ค่ะลูก 1.5 ออเรนจ์1.5 orange โอย่อมาจาก orange ลืมคือนี่คุณครูช่วยหนูได้เนี่ยสกิบบี้ดับดับดับยิ้มยิ้มคุณรู้จักสกิบบี้ทอยเล็ตไหมอะไรนะคุณรู้จักสกิบบี้ทอยเล็ตไหมโหไม่รู้จักเลยมีมะคูเปอร์เซอร์ดิเป็นมีมเป็นหัวคนโผล่ผู้ช่วงอ่ะแล้วเป็นตัวร้ายอย่างพวกนั้นแล้วก็เป็นตัวพวกแบบหัวสปีกเกอร์หัวแบบกล้องวงจรปิดแล้วก็หัวทีวีแมนตายมาด้วยจักรวาลไม่ช่วยจักรยานแค่ช่วยลูกไม่ได้ช่วยเลยเจ้าสกิบบี้ทอยเล็ตก็คือส่วนใหญ่เรียกว่าสกิบบี้โถส้วมโถส้วมสกิบบี้ทอยเล็ตหนูแกล้งครูหนูไม่บอกครูมันเหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยอ๋อค่ะอีกหนึ่งหน้านะคะลูกจริงๆอีสิบห้านาทีให้ไปนอนเลยนี่ไม่ไหวแล้วความปวดหัวของข้าทำไงดีอะไปตายไงนี่นะ4บวก 1.5 ได้10 1.5 O ได้10นะคะลูกหนูหา O ให้หน่อยสิ4บวก 1.5 orange ได้10หา orange ให้หน่อยตุ๊กจริงๆเดี๋ยวเขาปล่อยตัวเองแล้วทำอีกหน้าเดียวตัวเองต้องให้ความร่วมมือด้วยสิถ้าหนูไม่ให้ความร่วมมือทำไงอ่ะเนี่ยใช่
ขนาดนั้นเลยนะล่ะหนูแกล้งคือที่ว่าไม่ได้แกล้งเอากินปวดไว้ไม่ได้แกล้งเอาปวดไว้เองอาครูไปไอ้นี่เลยนะคะลูกครูลบ4เหลือ6นะ 1.5 ออเลนได้6ออเลนเป็น 1.6 หาร 1.5 อาหาตรงนี้ให้ก็ได้ไม่ปวดหัวหรอก6หาร 1.5 ได้คือถ้าเอาจ่ายเงินถามได้พี่เจ็คเชียร์ GPT 4อ่ะคือมันก็4มันไปใช้ไปตลอดไปอ่ะมันว่ามันเราไม่ได้ใช้เยอะมั้งเราก็ไม่ต้องเสียก็ได้มั้งไม่เราเสียตังไปแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ใช้ตลอดไปหรอกเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินอีกเพราะว่าคือเดือนละใช่ค่ะเดือนละกี่เหรียญไม่รู้20เหรียญปะ เหมือนจะใช่ อู้6หาร 1.5 ได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นแบบ699บาทเดือนนึงบางทีมันก็ไม่เก่งเท่าแค่เพื่อให้มีเพื่อนแค่เพื่อให้มันมีเพื่อนคุยก็เรื่องแพงขนาดนี้เราได้ไม่เหงาใช่ไหมไม่มีใครคุยกับเราคุยกับแจสิค่ะหนูหารให้หน่อยสิคะโลกลุงตู่นี่คือรูปภาพลุงตู่หนูไม่ยอมหาในครัวก็ไม่เป็นไรนี่เอา60หาร15ได้เท่าไหร่ครูยักใส่สูตรแล้วก็ย้ายจุดนะคะโอได้60หาร15ขอบคุณออทิมมากเลยที่ช่วยครูนะคุณครูลองทำแล้วเมื่อกี้ลองทำ60หาร15ได้เท่าไหร่วะหนูท่องแม่15กี่ครั้งได้60ถ้าหนูอยากถามหนูจะถาม ChatGPT ว่าถ้าหนูอยากถามหนูจะถาม ChatGPT ว่าอยากถาม ChatGPT ว่าลุงตู่ชื่ออะไรชื่ออยากถามว่าลุงตู่ชื่ออะไรอ่ะไปยุจันโอชาไงลุงตู่15หาร60ได้เท่าไหร่คะลูกเ
ึงตึงดึงตึงนะอยู่ในชุมชนไงคนไทยโง่จังอ่าฮะเลือกลุงแต่เลือกลุงตู่จะได้ลูกแต่ได้สิคุณครูให้ทำอีกหน้าเดียวหน้าสุดท้ายอ่ะครูจะให้หนูไปนอนแล้วข้อสุดท้ายออดเตียนอ่ะเดี๋ยวแชร์ให้แป๊บนึงนะคะสงสารน้องอันนี้ข้อสุดท้ายจริงๆอ่ะใช่ GPT เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือหน้าตาแล้วนะPassive question: The bakery sells two types of cake, chocolate cake and vanilla cake. The chocolate cake costs 20 and the vanilla cake costs 15. On a particular day, the bakery sold a total of 25 cake. And vanilla cake for 25 cake and made.$380. How many chocolate cake and how many vanilla cake did the bakery sell that day? Cake ค่ะลูกข้อสุดท้ายหนูตอบถูกครูให้ไปนอนเลยมั้ยจริงไม่นอนนอนหยุดเดียวไม่นอนหรอเราไปทำอะไรต่อพรุ่งนี้ไม่เรียนนี่นาไปแข่งกีฬาหรอไปตายโอ้ my godช็อกโกแลตกับวานิลลาได้25เดี๋ยวครูทำให้ดูนะช็อกโกแลตบวกวานิลลาได้25ตรงนี้นะลูกนี่ไงดูนะอยู่ในทั่วไม่ไงคนไทย For the total number of cakes C บวก V equalA bakery sell two types of cake chocolate and vanilla cake the chocolate cake costVanilla cake cost นี่ไง total 25 cakes C plus V equal 25แล้วก็อันนี้นะคะลูกเขาก็บอกว่า20 C บวก15 V รวมกันเป็น380เราทำอันนี้กันนะคะหนูแก้สมการครูให้เป็นสมการ1สมการ2อันบนหนูเอาเขาถามอะไรอ่ะอ๋อเขาถามวานิลากับเบเกอรี่ครูเอา C เท่ากับ C เท่ากับ25ลบ V แล้วกันนะครูแก้ตรงนี้นะคะลูก C เท่ากับ25ลบ V ครูเอาไปแทนเลยนะคะลูกงั้นครูรอหนูนะข้อนี้ถ้าหนูทำถูกคุณครูให้ไปนอนเลยนะนี่ไง C บวก V ได้25 C ก็เท่ากับ25ลบ V หนูเอาตรงนี้ไปแทน20คูณ C ใช่ไหมบวก15 V ได้380ออสหาให้ครูค่ะลูกอย่างนี้คุณครูก็ถามแชท GPT ได้ไหมใช่ไหมว่าดิสนีย์มีดิสนีย์มีนิทานเรื่องอะไรบ้างครูชอบครูชอบเดี๋ยวครูลองนะออสคิดให้ครูนะเนี่ยเนี่ย20คูณ C บวก15 V อ่ะ20นะคะโลก C cat ก็คือ25ลบ V เนาะ25ลบ V บวก15 V ได้380ค่ะครูคูณเลยนะได้500เนาะ25คูณ20 500ลบ20 V บวก15 V ได้380ค่ะครู500ลบ20 V บวก15 V ได้380มันจะติดลบได้ไงเนี่ย C บวก V ได้25 20 C บวก15 V ครูย้าย C เท่ากับ25ลบ V ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ติดอ๋อเหรอคะลูก500ลบ20 V ได้15ไม่ติดแต่เลขติดไหมเนี่ย380ลบ500ใช่ไหมติดลบอะสิเนี่ยC เท่ากับ25ลบ B ใช่ๆๆอ๋อ
อ๋อไม่ได้หรอกค่ะหนูห้าร้อยลบยี่ห้าร้อยลบ20 วีบวก15 วีได้380ค่ะ3.158ยี่สิบลบห้าอ๋อลบ5 วีเท่ากับ380ลบ500หนูหาใหม่มันลงตัวลูกลบ5 วีได้380ลบ500ตรงนี้ติดลบตรงนี้ติดลบหนูหาวีให้ครูหน่อยค่ะหาวีแล้วก็ไปหาซีแล้วถ้าตอบถูกปุ๊บคุณครูให้หนูไปนอนเลยนะเนี่ยวีค่ะกว่าลบ5 วี380ลบ500ได้เท่าไหร่ลูก380ลบ500เหลือเท่าติดลบเท่าไหร่เนี่ยได้ลบ 120 V ได้เท่าไหร่120หาร5 60หาร5 20งั้นหนูหา C ได้โอ้ V ได้24 C ได้เท่าไหร่คะ V ได้24 C ได้C บวก V ได้25 1 C ได้1 C ได้1โอเคค่ะไปนอนได้ลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูไปเล่นแชท GPT ต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังด้วยนะหนูไปเจนอะไรมาค่ะสวัสดีค่ะลูก